ช่วยปกป้องแปลงโน้ตเจ้าหน้าที่ในสาวไต้หวันเขามาเที่ยวดีๆยังตกซักเขานี่ไอ้เจ้าหน้าที่ดันไหลยาบ้าไม่มีไม่มีหวยแพงไม่มีไม่มีคอรัปชันนะไม่มีไม่มีที่มันไม่มีก็เพราะว่าพี่ไม่เจอสวย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 ยังไม่รวยมึงก็ยังไม่เลิกบ้านมึงทำยังรักตากันเถอะก็เริ่มหัวกระเป๋าเปิดเพลินบ้านหัวมาให้มันทีของสลากก็ไม่เจอหวยแพงท่านผอ.เขาแจกไปมาทุกพื้นที่ยาบ้ายาไอยาอีประเทศไม่มีเพราะคนที่หาไม่เจอท่านเจ้านายก็มีกันอยู่หลายปองพูดแต่ดีเข้าต่อโอ้ละโอ้ทำไม่ได้อย่าอยู่อีกเลยพ่อท่านน้องขอควายถือว่าช่วยเมืองไทยไปเกิดใหม่ขึ้นนะพ่ออย่าบ้าไม่มีไม่มีหวยแพงไม่มีไม่มีไม่มีก็เพราะว่าพี่ไม่เจอสวย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 ยังไม่รวยมึงก็ยังไม่เลิกบ้านมึงพังยังรักกันเออกระเริกหมดเอาเบิกเลิกทหารหัวให้มันทีสอสอรอมอดออกก็แปลกด่ากันแชร์ตุ้มครับสวัสดีพี่กิจจาสวัสดีพระบดลสวัสดีน้องบุญนำสวัสดีเครื่องไลฟ์เครื่องแรกมันมีปัญหาอยู่ๆมันก็ตัดไปเฉยเลยก็เลยลองไลฟ์ใหม่ก็ตัดเหมือนเดิมก็เลยเปลี่ยนเครื่องนะครับเอาเครื่องเก่าไลฟ์เอาเครื่องเก่าไลฟ์ตอนนี้ เพราะฉะนั้นสติ๊กเกอร์ห้ามส่งเด็ดขาดนะครับถ้าส่งสติ๊กเกอร์มาหยุดเลยค้างเลย วันเช้านี้มอเตอร์เวย์เช้านี้ประมาณ 5:00 น.มอเตอร์เวย์ก่อนที่จะลงลงเส้นที่จะเข้ามาตลาดไทยเนี่ยคลองหลวงเนี่ยมีรถ10ล้อบรรทุกกำแพงสำเร็จรูปเห็นไหมหมู่บ้านจัดสรรนะเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรสร้างง่ายสร้างเร็วเพราะว่าเขาออกกำแพงสำเร็จรูปไปตั้งไปเสียบใส่เลย
ก็คือออกแบบกำแพงไว้เรียบร้อยเลยใส่ประตูหน้าต่างอะไรเรียบร้อยนะครับไปถึงก็ยกเสียบใส่เสาอีกเสียบใส่เสาเลยเมื่อเช้านี้วิ่งตามกันมา3คันนะครับอยู่ดีๆคันสุดท้ายสงสัยจะหลับในเพราะว่ามันตีห้าแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าไปปีนเกาะกลางถนนคว่ำพอคว่ำปุ๊บอยู่เกาะกลางถนนใช่ไหมไอ้กำแพงสำเร็จรูปสูงๆอ่ะปิดสองเส้นทางเลยช่องขวาสุดกับช่องถัดมาก่อนที่จะถึงทางลงคลองหลวงเนี่ยตำรวจจราจรที่มายืนจับรถผ่าเวลาเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าจะจับนะถ้าจะจับเจอผู้กระทำความผิดปุ๊บจะว่ากล่าวตักเตือนก็ว่ากล่าวตักเตือนไปเลยจะออกใบสั่งก็ออกใบสั่งไปเลยนะแต่พฤติกรรมที่เห็นเนี่ยทำไมจะต้องให้คนขับโทรไปหาคนนู้นโทรไปหาคนนี้มันคืออะไรใช่ไหมโทรไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจไม่รู้บางครั้งนี่ถือใบสั่งนะแล้วเอาปากกาจิ้ม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 แต่ไม่เขียนสักทีเอาปากกาจิ้มอยู่นั่นแหละเปิดใบสั่งแล้วก็จิ้มเปิดใบสั่งแล้วก็จิ้มแต่ไม่เขียนสักทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ก็ทำกันเป็นประจำทุกวันนะครับเนี่ยหน้าปั๊มแก๊สที่ลงมาจากมอเตอร์เวย์หรือมาจากหนองเสือเนี่ยที่จะมุ่งหน้าตลาดไทยตลาดอัยยาลาเนี่ยประจำนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคำสั่งของบตร.สั่งแบบไหน นะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มกรานะ1มกราเนี่ยพบตร.ว่ายกเลิกด่านลอยด่านเถื่อนด่านซุ่มด่านแอบยกเลิกทั่วประเทศนะครับแต่สภ.คลองหลวงนี่ก็ยังมายืนดักอยู่หน้าปั๊มแก๊สเหมือนเดิมทุกวันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ายืนดักหรือว่าเหตุซึ่งหน้าแต่มายืนทุกวันหน้าปั๊มแก๊สเนี่ยบางวันนี่ 5-6 คนนะบางปกติแล้วจะมีประมาณ 2-3 คนแต่บางวันนี่โอ้โหมา 5-6 คนก็มีบางวันแต่พฤติกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางครั้งก็คุยโทรศัพท์โทรไปหาคนนู้นโทรไปหาคนนี้บางครั้งก็ใบสั่งนี่เปิดไปแล้วเปิดกลับมาเปิดไปแล้วเปิดกลับมาไม่เขียนสักทีไม่รู้ทำไมแปลกไหม แปลเหอะผมว่าทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตำรวจที่มายืนดักรถผ่าเวลาดิมีกล้องประจำตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยววันไหนถ้ามาสายๆเดี๋ยวจะลงนำเสนอให้ดูวันไหนถ้ามาสายนะปกติแล้วผมจะผ่านประมาณสักตีห้าไม่เกินตีห้าครึ่งผ่านตรงเนี้ยเขายังไม่มาเขาจะมาประมาณ6:30เขาจะมายืนเนี่ยประมาณ6:30แต่ปกติแล้วนะถ้าเกิดเวลาราชการจริงๆก็8:30ใช่ไหมอันนี้เวลาราชการนะแต่ราชการบางที่เนี่ยถ้าเกิดมาทำแล้วมันเป็นเวลาทำงานปกติโดยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามา9โมงก็ลง7:30เหมือนเดิม โกงแม้กระทั่งเวลาราชการดีไหมนี่พอตำรวจจะมายืน
ดูเนี้ยเนี่ยไอ้คันที่จอดซ้อนคันอีกโดนแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ที่จอดซ้อนคันเห็นไหมเนี่ย สองคันเนี้ยจอดซ้อนคันบีบแต่ให้เขารีบหนีเพราะว่าตำรวจกำลังถือใบสั่งเดินมาหาเลยบีบแต่ให้เขารีบหนีจริงๆแล้วก็ไม่น่าจอดครับ จอดควรจะจอดแค่เลนเดียวนะเผื่อเลนให้คนอื่นเขาวิ่งบ้างบางครั้งก็จอดเห็นแก่ตัวเกินไปอ่ะเอาแต่ความสะดวกของตัวเองแต่คนอื่นเขาเดือดร้อน เดี๋ยวเวลาตำรวจมาจับก็ออกใบสั่งไปก็โวยวายอีก จริงๆแล้วก็ไม่ว่าตำรวจก็ไม่ได้นะบางครั้งเลยเพราะบางคนก็มึนเหมือนกันนะบางคนมีโอ้โหคือกูได้ขับรถกูไม่สนใจใครอ่ะใครจะเดือดร้อนช่างมันใครจะเสียเวลาช่างมันไม่สนใจขอให้กูสะดวกไว้ก่อนอันนี้บางคนนะคนเรานี่แหละประชาชนอย่างเรานี่แหละบางคนเนี่ยเห็นเยอะนะครับไอ้พวกมักง่ายทั้งหลายแหล่ไอ้คนพวกนี้ควรที่จะโดนจับโดนออกใบสั่งแต่อย่าลืมนะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกใบสั่งนะครับคุณเป็นจราจรคุณมีอำนาจแค่ออกใบสั่งกับว่ากล่าวตักเตือนนะครับคุณไม่มีอำนาจไปบอกว่าอาจ่ายตรงนี้200ไม่ต้องออกใบสั่งจ่ายตรงนี้101ไม่ต้องออกใบสั่งไม่มีอำนาจไปยึดรถเขาไม่มีนะอย่าเข้าใจผิดนะครับที่ผ่านมาอาจจะทำกันจนแบบชินเป็นนิสัยแต่ถ้าเกิดไปเจอคนที่เขารู้กฎหมายขึ้นมาเจอคนที่เขาสู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะเดี๋ยวจะมีการโทรขอไก่เกียร์นะไม่เอานะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำเท่าที่อำนาจตัวเองมีอย่าไปทำเกินอำนาจเวลาประชาชนเขารู้กฎหมายเขาเอาคืนเดี๋ยวจะเดือดร้อนอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะครับตอนนี้ช่องทางการร้องเรียนเนี่ยเปิดกว้างสำหรับประชาชนไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนระดับผู้กำกับร้องเรียนระดับรองผู้การร้องเรียนระดับผู้การตอนนี้กฎหมายเขามีช่องสามารถร้องเรียนได้เลยนะครับร้องเรียนไปที่ไหนร้องเรียนไปที่เจรตำรวจแห่งชาติร้องเรียนไปที่สตช.ร้องเรียนไปที่สำนักนายกสามารถร้องเรียนไปได้เลยเราไม่ต้องแบบเมื่อก่อนนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ทำผิดเราจะไปร้องเรียนที่โรงพักก็ไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าพวกเดียวกันร้องเรียนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ประชาชนเริ่มรู้นะครับการที่พวกท่านทำชั่วทำเลวแล้วคิดว่าจะปกป้องตัวเองพวกเดียวกันได้เนี่ยคิดใหม่ถ้าไปเจอคนที่เขารู้เนี่ยพวกท่านจะเดือดร้อนทั้งชุดเดือดร้อนทั้งชุดนะครับการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไม่ใช่เรื่องดีนะสำหรับข้าราชการไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันมีผล
พราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่าเฮ้ยผู้กำกับช่วยกูได้รองผู้กำกับช่วยกูได้ทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเขาทำหนังสือร้องเรียนไปที่จริร้องเรียนไปที่สตช.ร้องเรียนไปที่สำนักนายกแล้วมีคำสั่งตีกลับมาให้ตั้งคณะกรรมการสอบอีกทั้งโรงพักนะครับผมจะบอกให้โดนกันทั้งโรงพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้กำกับท่านยังอยากอยู่ที่เดิมนานๆท่านก็ไม่ควรที่จะช่วยหรือปกป้องลูกน้องที่ไม่ดีคนไหนที่ไม่ดีก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันไปหรือทำโทษกันไปตามระเบียบไม่ใช่ว่าลูกน้องทำชั่วแต่ลูกน้องหาผลประโยชน์มาให้เลยต้องปกป้องลูกน้องอันนี้ท่านจะลำบากเองนะครับตัวท่านเองจะลำบากเองอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเป็นห่วงนะครับเพราะตำแหน่งผู้กำกับมันไม่ได้มาง่ายๆนะบางคนนี่ดิ้นรนแทบตายกว่าจะได้สภ.หรือสน.ที่ถูกใจไม่รู้ว่าสอนอสอพอที่ถูกใจนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้แต่บางคนดิ้นรนเพื่ออยากให้มาอยู่สอพอนี้อยากให้มาอยู่สอนอนี้เพราะเป็นสอนอที่สอพอที่น่าอยู่อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาอยู่เพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดท่านอุตส่าห์ฝ่าฟันแล้วบรรลุเป้าหมายสมมติดิ้นรนฝ่าฟันมันลุกเป้าหมายอยากได้มาอยู่สภ.นี้อยากให้มาประจำตำแหน่งสน.นี้พอได้มาแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดท่านดูแลลูกน้องไม่ทั่วถึงหรือปล่อยปะละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปขูดรีดประชาชนไปหากินกับประชาชนถ้าท่านรู้แล้วไม่ดำเนินการท่านจะโดนด้วยนะครับอันนี้ฝากเตือนมาให้รับทราบเพราะการที่ประชาชนร้องเรียนไปที่เจเลร้องเรียนไปที่สตช.หรือแม้กระทั่งร้องเรียนไปที่สำนักนายกที่ร้องเรียนไปที่สำนักนายกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลุงตู่นั่งหัวเรือคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วลุงตู่ก็นั่งโต๊ะเก้าอี้นายกเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักนายกได้เพราะลุงตู่คุมอยู่อย่าลืมนะตามนั้นก็เหมือนกับเคสของไอ้อะไรนะปากกาอะไรอยู่โคราชไอ้ปากกานั่นแหละ ตอนนี้ก็โดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วเพราะว่าพี่หนุ่มสารยาได้ทำหนังสือร้องเรียนนะครับร้องเรียนไปที่3หน่วยงานที่ผมว่านี่แหละตอนนี้ก็เรื่องให้ตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่หนุ่มอยู่สามพานนะครับไม่สะดวกเดินทางไปโคราชเขาให้ไปสอบปากคำที่นู่นไม่สะดวกเดินทางก็เลยบอกว่าให้มาสอบปากคำที่สามพานเพราะอย่าลืมนะครับว่าหน่วยงานราชการนะครับการที่ท่านจะปฏิบัติงานการที่ท่านจะดำเนินงานอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่าอะไรนะมีระเบียบมีเบี้ยสนับสนุนสมมติว่าท่านเดินทางมาสอบปากคำเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันท่านก็เบิกได้แต่ถ้าเกิดพวกผมเดินทางไปผมจะไปเบิกกับใครอ่ะใช่ไหมสมมติว่าสอบปากคำเพิ่มเติมไปอย่างมากก็นอกพื้นที่ก็ได้500ใช่ไหมนอกพื้นที่นะได้500แต่ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานของท่านมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าเดินทางมีค่าน้ำมันให้พวกท่านก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่าให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ทราบส่วนเรื่องที่ท่านชูวิทย์ไปบุกรัฐสภาเมื่อวานก่อน
่านชูวิทย์ไปบุกรัฐสภาสืบเนื่องจากมีขบวนการทุจริตขบวนการโกง ขบวนการหวยพนันออนไลน์ของอะไรนะสารวัตรสัวโทรศัพท์มันจะกลับบ้านเก่าแล้วอันนี้เครื่องเก่าเลยนะเอาเครื่องเก่าที่หน้าจอแตกมาไลฟ์นะเนี่ยไอ้เครื่องใหม่นี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 ่เครื่องใหม่นี่ไลฟ์สองครั้งดับสองครั้งก็เลยเอาเครื่องเก่าเลยมาไลฟ์ตอนนี้ เพราะฉะนั้นห้ามเผลอส่งสติ๊กเกอร์มาเด็ดขาดห้ามเผลอส่งมานะส่งมานี่เรียบร้อยเลยจบข่าวอ๋อวันนี้ใช่ไหมวันนี้มีเคสของสมาชิกเราอยู่2คนนะครับคนแรกก็พี่สมุทรหงคะพี่สมุทรหงคะนะครับมีเคสอยู่ที่ศาลสมุทรสาครวันนี้นะครับวันนี้นะมีเคสอยู่ที่ศาลสมุทรสาครนะครับใครที่สะดวกหรืออยู่ใกล้เคียงก็ติดต่อทีมงานพี่สมุทรหงคะได้เลยที่สมุทรสาครนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือพี่วัชระนะครับพี่วัชระนี่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่พี่วัชระนี่เป็น FC นักรบดันเถื่อนมา 2-3 ปีแล้วนะครับก็เคสของพี่วัชระนี่เป็นเคสของลูกชายของพี่วัชระนะครับลูกชายของพี่วัชระเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่สี่แยกคอกบัวไม่ได้ยินเสียงเหรอ เป็นเฉพาะของพี่สุภาพคนเดียวคนอื่นเขาได้ยินหมดแก้ไม่หายคุณบอยคุณเช้าลองสองครั้งตัดสองครั้งเลยลองแล้วนะล้างแล้วนะลบโอ้รู้จะลบอะไรแล้วอ่ะบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้เห็นไหมพี่สิริชัยบอกเสียงชัดดีแสดงว่าเป็นของพี่สุภาพคนเดียวเป็นเครื่องของพี่สุภาพคนเดียวหรือบางทีอาจจะเป็นที่หูของพี่คนเดียวหยอกหยอกหยอกโทรศัพท์มันอาจจะดีอยู่บางครั้งอายุเยอะแล้วนะมันก็จะมีอยู่2 อย่างนะครับ มีอยู่2 อย่างที่ตึงนะคิดเอาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างพออายุเราเยอะแล้วมันจะมีอยู่2 อย่างที่ตึงลองคิดเอาอะไรบ้าง พี่วัชระมาแล้วพอดีนัดกับพี่วัชระไว้ว่าจะไปนะครับแต่ผมมีภารกิจซื้อของเห็นไหมเห็นลังผลไม้ไหมเต็มรถเลยวันนี้มันเป็นตรงกับวันที่ผมต้องไปซื้อของนะครับแล้วเคสของพี่วัชระเนี่ยศาลท่านนัด9โมงใช่ไหม9โมงยังไงผมก็ไม่ทันพี่นะครับเพราะว่ากว่าผมจะไปถึงร้านนี่ก็9โมงแล้วกว่าผมจะเอาของลงตั้งร้านตั้งสาขา1แล้วต้องเอาไปลงสาขา2กว่าจะเสร็จนู่นแล้วครับ10โมงครึ่งกว่าจะเสร็จและไหนจะต้องเดินทางไปอีกยังไงก็ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันยังไงก็รบกวนพี่วัชระแจ้งรายละเอียดลงในไลน์กลุ่มให้สมาชิกรับทราบด้วยก็ได้นะครับลายกลุ่มที่ผมดึงพี่วัชระเข้าเมื่อวานนี้พี่วัชระเข้าไปแจ้งรายละเอียดในลายกลุ่มให้สมาชิกรับทราบด้วยเผื่อใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่างเว้น
จะได้ไปร่วมนั่งฟังให้กำลังใจเนาะนะครับส่วนในรูปของคดีนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับผมเชื่อเสมอว่าศาลมีความยุติธรรมศาลมีความยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจศาลนะครับเราต้องไว้ใจศาลส่วนถ้ามันมีอะไรผิดแปลกไปมากกว่าที่เราคาดการนะครับมันยังมีศาลอุทธรณ์มันยังมีศาลฎีกาก็ภาวนาให้มันจบที่ศาลชั้นต้นเนาะมันจะได้ไม่ต้องยาวนะครับ การที่ขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกไม่มีใครอยากขึ้นหรอกนะครับแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดก็ถ้าเกิดเรามีคนที่มีความรู้มีคนที่มีความสามารถที่เกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับก็จะพยายามแสวงหาพยายามหาข้อมูลแล้วก็ให้ประสานงานติดต่อนะครับเพราะว่าลำพังผมคงไปช่วยทุกเรื่องไม่ได้พอทุกวันนี้ก็ยังหาเช้ากินค่ำอยู่แต่ในเมื่อเรามีช่องทางนะครับพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปเนาะนะครับส่วนใครที่อยู่ใกล้เคียงศาลอาญาดุสิตก็เรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญทุกๆคน เนี่ยดูสภาพรถอย่างนี้แล้วจะให้ผมถึงเมื่อไหร่เ นี่ยกระดึบอย่างเงี้ยจะให้ผมไปถึงบ้านเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นบอกพี่วัชระไว้เลยว่ายังไงก็ไม่ทันครับสวัสดีเจมุกดาสวัสดีครับก็ขอบคุณเจมุกดานะครับขอบคุณเจมุกดาที่เป็นธุระดำเนินการช่วยกรอกเอกสารให้กับสมาชิกนะครับขอบคุณมาก เพราะว่าสมาชิกหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าไม่เก่งเรื่องโซเชียลนะครับทำไม่ค่อยเป็นเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะส่งได้นะครับก็จริงๆแล้วเมาก็จะรวบรวมแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่พอดีเคสเมามีประเด็นเกิดขึ้นซึ่งคนที่เสียชีวิตนั่นคือลูกศิษย์ของเมานะครับแล้วก็พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมาไม่เชื่อว่าลูกศิษย์จะเป็นคนขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเองนะครับเพราะดูจากองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีการแชทคุยมีการโทรซึ่งเอ่ยถึงตำรวจนะครับเอ่ยถึงตำรวจเพราะฉะนั้นการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตแล้วถามว่าไอ้ตำรวจที่บอกว่าไล่เขาเนี่ยคือใครหน่วยงานไหนนะครับไม่มีใครกล้าออกมารับสารภาพแล้วก็ระหว่างก่อนที่จะผู้เสียชีวิตเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปหาคนที่ติดต่อเนี่ยนะครับมีการแชทไลน์พูดคุยกันนะครับแต่พอรู้ว่าคนนี้เสียชีวิตไอ้คนที่สนทนาด้วยทำไมต้องลบข้อความแชทอันนี้มันเกิดข้อสงสัยหลายอย่างครับก็เลยต้องเมาก็เลยต้องตามล่าหาความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเพราะคนที่เสียชีวิตคือลูกศิษย์ของเมา
นะครับถ้าปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติอุบัติเหตุธรรมดานะมันก็คงจะเงียบไปคนที่ทำคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ลอยนวลสุขสบายไปนะครับแต่มันไม่ใช่คนที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาเสียชีวิตต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบจะปล่อยให้เขาตายฟรีไม่ได้นะครับบางครั้งถ้าเราเห็นอะไรเป๊ะรู้แต่ปล่อยผ่านบ้างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าหลายๆคนสังเกตดีๆก็จะรู้แต่ปล่อยผ่านบ้างก็ได้ปล่อยผ่านบ้างก็ได้ก็เรื่องนี้คงไม่จบอยู่แค่นั้นนะครับหมอเหมาก็ต้องสืบค้นจนหาคนมารับผิดชอบให้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีสำหรับประชาชนอย่างเราแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่กับผมนี่คือเรื่องดีทุกวันเรื่องดีที่ท่านชูวิทย์ไปคุยกับผบ.ตร.นะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้มันควรที่จะเกิดขึ้นนานแล้วแต่สังเกตไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีใครคิดไม่มีใครทำที่ไม่คิดที่ไม่ทำเพราะว่าปล่อยให้ลูกน้องใช้เป็นช่องทางทำมาหากินเรื่องอะไรไหมครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นเรื่องที่ไอ้พวกชั่วๆทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้ทำมาหากินกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับต่ำๆนี่ 5,000 นะถ้าตรวจค้นเจอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขั้นต่ำนี่ 5,000 แล้วคิดดูว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเยอะขนาดไหนเอากันจริงๆนะบางครั้งนี่ผมยังเห็นเลยว่าตำรวจยืนดูดเองแท้ๆบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไม่มีใครจับในตลาดที่ผมขายของเนี่ยโอ้ยลูกค้าเดินผ่านหน้าตลาดพกบุหรี่ไฟฟ้าห้อยคอโชว์กันเลยแต่ไม่มีใครจับเห็นไหมแต่พอเวลาตั้งด่านกลางคืนคนนู่นนี่นั่นเจอบุหรี่ไฟฟ้าอ้าวนั่งรอเดี๋ยวรอเคลียร์ 5,000 7,000 หมื่นนึงเนี่ยแหละมันเป็นการเปิดช่องโหว่ให้ตำรวจชั่วๆบางคนใช้ทำมาหากินนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละนะแม้กระทั่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยานะไม่เจอบุหรี่นะครับที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับผู้กองดอเด็กเนี่ยรอไว้ก่อนรอจองคิวไว้ก่อนนะครับผู้กองดอเด็กจองคิวไว้แล้วสักวันหนึ่งจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กองดอเด็กที่นครสวรรค์รอก่อนรออะไรรู้ไหมรอค่าน้ำมันเห็นไหมมีทุกที่เจ๊มุกดาบุหรี่ไฟฟ้ามีทุกที่นะครับแล้วก็สมควรที่จะเป็นอย่างที่ท่านชูวิทย์ดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะในกฎหมายเนี่ยนะครับมันผิดพรบ.ศุลกากรใช่ไหมห้ามนำเข้าและส่งออกแต่ตำรวจที่พากันไปแอบตั้งจุดตรวจจุดสกัดเวลากลางคืนเนี่ยจุดประสงค์คือกูเจออะไรก็ช่างกูจะจับให้หมดพรบ.อะไรก็ช่างกูจะจับให้หมด
จับเสร็จแทนที่จะส่งหน่วยงานที่ต้นสังกัดเขายกตัวอย่างเช่นจับบุหรี่ไฟฟ้าก็ส่งศุลกากรเขาให้เขาดำเนินการปรับเทียบปรับนู่นนี่นั่นไปแต่ไม่ตัวเองนี่ใช้อำนาจมหาศาลเลยอำนาจล้นฟ้าเลยปรับเองจับเองปรับเองปล่อยเองนะยอดค่าปรับคิดเองแล้วแต่จะเอาเท่าไหร่ 5,000 7,000 10,000 ดูที่ฐานะด้วยถ้าคนธรรมดาทั่วไป 5,000 พอถ้าขี่รถหรูๆมีทองเส้นใหญ่ๆหน่อยก็ 10,000 20,000 เห็นไหมเนี่ยแหละครับมันเป็นช่องทางการทำมาหากินของไอ้พวกตำรวจชั่วๆมานมนานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจนกระทั่งท่านชูวิทย์เข้าไปคุยกับผบ.ตร.นะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยและสุดท้ายนะครับท่านชูวิทย์ก็มาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อหลังพบกับผบ.ตร.แล้วนะครับว่าประชาชนที่พกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อดูดนะเพื่อใช้นะครับจะไม่มีโทษตำรวจห้ามจับห้ามปรับนะนี่แหละประโยคนี้นะครับทำให้ไอ้พวกชั่วๆทั้งหลายแหล่สะดุ้งเลยเฮ้ยต่อไปแล้วกูจะกินอะไรอ่ะลูกเมียกูจะเอาตังค์ที่ไหนใช้อ่ะเพราะประโยคที่ท่านชูวิทย์ให้สัมภาษณ์สื่อนี่แหละนะครับเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นนานแล้วเวลาตำรวจตรวจค้นเจอนะครับยึดไปเลยของกลางยึดไปเลยนะแต่สำหรับผู้ที่มีไว้ใช้นะมีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้จำหน่ายนะมีไว้จำหน่ายนะอีกอย่างนึงความผิดชัดเจนมีความผิดแน่นอนมีไว้จำหน่ายนะครับแต่มีไว้ใช้มีไว้ดูดอันเดียวเนี่ยมันควรที่จะยึดของกลางแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่การยึดของกลางนี่จะต้องมีเอกสารบันทึกตรวจยึดเพื่อจะได้นำส่งต้นสังกัดนะครับคนที่ดูแลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องบรากุหน่วยงานไหนที่เขาดูแลก็นำส่งเขาที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดจับแล้วไม่มีบันทึกการตรวจยึดหลายคนจะเคยได้ยินว่าของกลางหายเคยได้ยินไหมครับของกลางหายไปไหนอ่ะเราทุกคนรู้ว่ามันหายไปไหนที่ผ่านมาคืออะไรมีการไปตรวจจับนู่นนี่นั่นมีของกลางนู่นนี่นั่นตอนจับนะแต่พอถึงโรงพักเอาของกลางทำไมเหลือแค่นี้แล้วที่เหลือมันไปไหนอ่ะหล่นหายกลางทางเหรอหรือว่าไม่ได้เอามาใช่ไหมสงสัยแต่ทุกคนรู้ว่ามันไปไหนนะครับอันนี้คือความจริงไม่ได้สร้างเรื่องไหมนี่คือความจริงแม้กระทั่งเอานี่อันจ่าๆเลยDSI แล้วก็หน่วยงานที่เข้าไปจับไอ้พวกทุนจีนทั้งหลายอ่ะนะจับและยึดของกลางเงินสดเข้ามาจำนวนหนึ่งแต่พอไปถึงโรงพักกลับเหลืออีกแค่เศษเสี้ยวนึงถามว่ามันไปไหนอ่ะใช่ไหมทุกคนรู้มันไปไหนสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดใช่ไหมครับมันก็มีเรียกว่าอะไรนะฟ้าส่งเทวดามาเพื่อให้ปราบมารพวกนี้นะครับนั่นก็คือท่านชูวิทย์รวมถึงอัจฉริยะนะครับส่งบุคคลเหล่านี้ให้มาปราบพวกชั่วๆทั้งหลายถึงแม้ว่ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนอาจจะไม่มีวาสนาถึงขนาดนั้นแต่พวกเราก็สามารถช่วยกันสะท้อนสังคมได้เล็กๆน้อยๆอะไรที่เราพอทำได้เราทำไปเถอะทำแล้วสังคมได้ประโยชน์ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์เราทำไปเลยนะครับเราไม่ต้องให้ถึงขั้น
ชูวิทย์ไม่ต้องถึงขั้นอัจฉริยะนะครับไม่ต้องถึงขั้นไปนั่งคุยในโหนกระแสไม่ต้องเราทำเท่าที่เราทำได้และเราทำไหวแค่นั้นพอนะครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ประโยชน์เยอะนะไม่มากก็น้อยอะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราทำก็คือนักรบด่านเถื่อนรวมถึงเพจเกียงไกรไทยอ่อนรวมถึงป๋าเกียงไกรไทยอ่อนนะครับที่ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันฉีดภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่หาเช้ากินค่ำนะครับทุกวันนี้นะเพจนักรบด่านเถื่อนเพจเกียงไกรไทยอ่อนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อในมืออยู่แล้วแต่ก็ยังมีสื่อหลักๆสื่อใหญ่ๆที่ให้ความสนใจเรื่องราวที่พวกเราร่วมกันต่อสู้เพราะบางครั้งนะประชาชนตาดำๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสื่อใหญ่ๆได้โดยตรงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นพนักงานขับรถเก็บขยะล่าสุดเนี่ยเห็นไหมยกตัวอย่างนะพนักงานขับรถเก็บขยะล่าสุดถามว่าเขาอยากไปร้องเรียนสื่อใหญ่ๆไหมเขาอยากไปแต่เขาไปไม่ถึงนะครับเขาไปไม่ถึงแต่สำหรับสื่อนักรบด่านเถื่อนหรือเพจเกียงไกรไทยอ่อนเนี่ยประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนเข้ามาได้เลยถามว่าสื่อเราใหญ่ไหมไม่ใหญ่แต่พอตัว ใช่ไหมสื่อเราไม่ใหญ่ครับแต่พอตัวนะครับถือว่าพอตัวเลยแหละแล้วก็การที่เราเข้าถึงประชาชนชาวรากหญ้าเลยเนี่ยเราเข้าถึงได้กับทุกคนเราไม่แบ่งชั้นว่าคนระดับนี้ถึงจะมาร้องเรียนเราได้คนระดับนี้ถึงจะมาร้องเรียนถึงจะมาบอกเราได้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นประชาชนสามารถร้องเรียนเข้ามาในเพจได้เลยนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่ร้องเรียนเข้ามามันมีความจริงแค่ไหน เรื่องเหล่านั้นถึงจะได้รับการพิจารณาไม่ได้รับทุกเรื่องนะถ้ารับทุกเรื่องนะครับผมบอกเลยว่ารายการเว้าจาภาษาชาวบ้านเนี่ยจะต้องจัดตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่ม อันนี้เรื่องจริงถ้ารับทุกเรื่องแล้วเอามาออกอากาศทุกเรื่องเนี่ยจะต้องเปิดรายการตั้งแต่5โมงเย็นนะครับตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มถึงจะหมดเพราะวันนึงเนี่ยนะครับคนที่ร้องเรียนเข้ามาในเพจเป็นร้อยเป็นร้อยคนนะครับถ้าเราจะเอากันจริงๆเอาสัมภาษณ์กันจริงๆทุกเรื่องเลยเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามีแม้กระทั่งควายหาย ร้องเรียนเข้ามาว่าควายหายช่วยประกาศตามหาควายให้หน่อยเชื่อไหมว่ามีเข้าใจได้นะถ้าชนราวสะพานเมื่อกี้ไม่เหลือแล้วน่ะแม่รีบขนาดนั้นเลยเหรอโอเคน้องเมธตามลำบากเลยครับใครมีภารกิจก็ตามลำบากเลยนะครับถ้าตามสบายนั่นคือนอนถ้าไปทำงานประกอบอาชีพนี่คือตามลำบากเพราะว่าอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเหงื่อไม่ไหลใครไม่ย้อยไม่ได้เงินเขาหรอก ใช่ไหมถ้าเหงื่อไม่ไหลใครไม่ย้อยไม่ได้เงินเขาหรอกเพราะฉะนั้นเชิญตามลำบากครับลำบากไปด้วยกันสักวันมันต้องสบายเขาบ้างอ่ะนะแต่แบบนั่งกินนอนกินแมวนะ นั่งกินนอนกินแมวนะเอาแบบเดินเหินสะดวกอ่ะกินอิ่มนอนหลับอ่ะ
ลำบากช่างมันไม่เป็นไรนะแต่ไอ้แบบสบายแล้วนั่งกินนอนกินนี่ไม่เอานะไอ้ข้างหลังนี่จะเบรกทันไหมครับสวัสดีทุกท่านครับก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้กับพี่วัชระสารอาญาดุสิตนะครับแล้วก็พี่สมุทรหงคะสารสมุทรสาครนะครับวันนี้นะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมให้กำลังใจสมาชิกเราได้นะครับส่วนผมไปไม่ทันสักทีไปไม่ทันสักทีโอ้รถตำรวจเหรอรถตาโล่ตำรวจเล่นรถขนาดนี้เลยเหรอโทรศัพท์ผมมันร้อนมันขึ้นเตือนว่าอุณหภูมิร้อนจอมันมืดแล้ว จอดำแล้ววันนี้พี่จิตติวันนี้พี่พันนาครับส่วนภูเขียวสพภูเขียวเมื่อวานก่อนที่พากันเก็บด่านนะครับที่พากันเก็บด่านเมื่อวานก่อนน่ะเมื่อคืนไปตั้งอีกเมื่อคืนนี้ไปตั้งอีกแล้วนะเมื่อคืนนี้ไปตั้งตอนเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้ที่เดิมเลยแสดงว่าไม่สะทกสะท้านนะครับผู้กำกับก็ไม่สนใจผู้บังคับการชัยภูมิก็ไม่สนใจเพราะขนาดมีภาพออกสื่อมาแท้ๆไม่ใช่เอาปุ๊บOPPO A5S ขนาดมีภาพออกสื่อมาแท้ๆนะครับผ่านไปแค่วันเดียวกลับมาตั้งเหมือนเดิมแสดงว่าผู้กำกับต้องเห็นด้วยผู้บังคับการต้องเห็นด้วยไม่งั้นไม่ปล่อยให้กลับมาตั้งเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนเนี้ยมาตั้งที่เดิมเวลา 5:30 เที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนเนี้ยแสดงว่าบริเวณตรงนั้นน่ะนะเป็นแหล่งคุมทรัพย์นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีระเบียบของเจเลออกมาก็ตามนะระเบียบที่สตช.ออกมาก็ตามที่ผมอ่านให้ฟังล่าสุดเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าถ้ามีภาพการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ไม่ถูกต้องออกมาสื่อโลกออกมาสู่โลกโซเชียลนะครับระดับหัวหน้าสพ.สน.จะต้องดำเนินการถึงแม้กระทั่งรองผู้การหรือผู้การจะต้องดำเนินการนะครับทางวินัยหรือทางอาญาถ้าผิดแบบไหนก็ดำเนินการแบบนั้นแต่สพ.ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิไม่มีการดำเนินการอะไรเลยนี่นำซ้ำยังกลับมาตั้งเหมือนเดิมนะครับแสดงว่ารายได้ดีถึงยอมเสี่ยงในการกลับมาตั้งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะลองขี่รถไปเล่นสพ.ภูเขียวสักวันนึงสักวันนึงแต่ไม่รู้วันไหนนะจะขี่รถไปเล่นสพ.ภูเขียวนะครับถ้าเจอนะครับก็จะทำเรื่องร้องเรียนณวันนั้นเลยนะครับ
ร้องเรียนไปถึงผู้กำกับร้องเรียนไปถึงผู้การนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผู้กำกับมีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไรและผู้การเมืองชัยภูมิมีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไรสักวันนึงไปแน่เดี๋ยวรองบประมาณค่าน้ำมันก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานวันนักรบงบประมาณหมดงบหมดรอก่อน แล้วก็นครสวรรค์นะครับผู้กองดอเด็กเนี่ยก็รอก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับได้แน่นอนทั่วถึงขอให้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั่วถึงแน่นอนไม่ต้องรีบได้ทุกคนนะครับมันถ้าเราไปร้องเรียนอย่างนั้นนะมันไม่ได้ผลนะครับมันจะต้องไปอีกอย่างนึงไปร้องเรียนแล้วก็ไปทำสื่อให้มันออกข่าวแล้วมันจะได้ผลเจอกันแน่นอนสภ.ภูเขียวนะครับ ไม่นานถ้าเราร้องเรียนไปถึงผู้กำกับและผู้กำกับไม่มีมาตรการดำเนินการอะไรเลยเราก็ร้องเรียนไปถึงผู้การถ้าผู้การแล้วยังเงียบเราก็ร้องเรียนไปที่จริร้องเรียนไปที่สตช.แล้วก็ร้องเรียนไปที่สำนักนายกอันนี้เงียบไม่ได้นะเงียบไม่ได้เพราะเป็นหนังสือจากเบื้องบนตีกลับลงมาให้ทำการสอบเขาจะต้องดำเนินการเขาจะเงียบไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราไปร้องที่สภ.เขาเนี่ยผู้กำกับอาจจะดองเรื่องไว้ไม่สนใจเรื่องที่เราร้องไปแต่เราสามารถร้องผู้กำกับได้ว่าเราทำหนังสือร้องเรียนผู้กำกับไปแล้วแต่ผู้กำกับไม่ดำเนินการภายในกี่วันภายใน60วันภายใน90วันเราก็ทำเรื่องร้องเรียนผู้กำกับต่อแต่ที่ผ่านมาคือพวกเราไม่รู้มันก็เลยไม่ไปไหน ประเด็นคือตอนนี้นะครับหลายๆคนก็เดือดร้อนก็ยุ่งอยู่แต่กับการทำมาหากินประกอบอาชีพตัวเองเนาะเหตุผลหลักๆที่หลายๆคนไม่ได้ไปร่วมงานวันนักรบด่านเถื่อนก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับเดือดร้อนเรื่องเงินการใช้ชีวิตนะครับเรื่องหนี้สินหลายๆคนถึงไปร่วมงานไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจนะครับที่ผมไปร่วมงานได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการที่ผมรู้ล่วงหน้า1เดือนเนี่ยผมรู้ล่วงหน้า1เดือนผมก็ทำการเก็บวันละ300เพื่อจะได้นำเงินตรงเนี้ยไปใช้จ่ายในวันที่จะเราเดินทางไปวันนักรบด่านเถื่อนนะครับเพื่อไม่ให้เดือดร้อน แต่หลายคนก็เข้าใจว่าชักหน้าไม่ถึงหลังสวัสดีพี่วัชรินทร์ครับสวัสดีครับส่วนเดือนมีนาคมเดือนมีนาก็คือเดือนหน้าใช่ไหมเตือนไปแล้วเหรอถ้าเตือนไปแล้วยังทำอีกเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษนะไม่ใช่ว่าแค่เตือนแล้วจบนะครับถ้าเราเตือนไปถ้ามีหนังสือเตือนกลับมาแล้วนะครับว่ามีการเตือนแล้วถ้าเราไปเจอครั้งที่2เนี่ยจะต้องมีการลงโทษจะเตือนอีกไม่ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็ควรจะลงโทษทันที
พราะสิ่งที่เรารู้ว่าทำไมถึงมีการตั้งจุดตรวจเอาง่ายๆภาษาบ้านเราทำไมถึงมีการตั้งด่านก็เพราะว่าตั้งบ่อนไม่ได้เลยตั้งด่านแทนเข้าใจนะก็อย่างที่ท่านชูวิทย์บอกมันตั้งบ่อนไม่ได้เพราะผบ.ตร.ท่านดำรงศักดิ์ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งไม่เคยมีบ่อนเพราะฉะนั้นถ้าสผ.หรือสน.ไหนบังอาจเปิดบ่อนจะต้องโดนแน่ๆเพราะผบ.ตร.เป็นคนพูดเองว่าไม่มีบ่อนก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดบ่อนเก็บสวยได้เลยเปลี่ยนแนวทางให้ลูกน้องขยันตั้งด่านมากขึ้นเป็นไงดีไหมโอ้ยจะรีบไปหานี่ในอุโมงค์มันแซงในอุโมงค์อ่ะโอ้โหบ้านไหนสอนเนื้อแซงเส้นทึบในอุโมงค์อ่ะสุดยอดมากถ้ารีบขนาดนี้ทำไมไม่มาแต่ตีห้าเนาะก็รู้อยู่ว่าเส้นนี้รถติดเอกสารร้องเรียนเหรอผมเห็นแล้วอันนี้ดีกว่าดิคาร์โบเอกสารร้องเรียนเนี่ยมันต้องมีเอกสารประกอบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราร้องเรียนไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติมันจะเข้าข่ายความผิดมาตราไหน117ว่ากันไป149ก็ว่ากันไปถ้าเราร้องเรียนอ่ะต้องมีใส่มาตราเข้าไปเราร้องเรียนว่าให้ดำเนินการเอาผิดเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผิดยังไงตีโค้งมาเจอหยุดอยู่หัวโค้งหนาวแล้วเนี่ยเบรกกันหัวทิ่มอ่ะตีโค้งยูเทิร์นอุโมงโผล่มาโอ้โหจอดอยู่ปลายหัวโค้งพอดีเลยเขาบอกว่าดำเนินการแล้วนะเขาบอกว่าดำเนินการแล้ว พี่จิติก็ไปสอบถามความคืบหน้าเลยว่าเขาดำเนินการอย่างไรขอทราบรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในฐานะเราผู้ร้องเรามีสิทธิ์รู้ไม่ใช่เตือนแต่ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่อันนั้นเป็นการโกหกเถื่อนนะ
หวยเถื่อนต้องถามเจ๊มุกดาเมื่อวานนี้เจ๊มุกดาถูกหวยลาว26ต้องถามเจ๊มุกดาว่าเจ๊มุกดาซื้อที่ไหนผมซื้อ28มันออก26กับ24ดีไหมดีอยู่แล้วถูกหวยนี่คือเรื่องแปลกแต่ถ้าถูกแหลกนี่คือเรื่องธรรมชาติแต่ตอนนี้ท่านชูวิทย์นะครับไปบอกให้ผบ.ตร.รีบดำเนินการกับสารวัตรสัวเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าเครือข่ายของสารวัตรสัวเนี่ยตอนนี้นะครับยังมีอีกโอ้หลายเครือข่ายมากที่ทำงานให้และรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละ5ล้านจะไปทำอะไรได้วันละ5ล้านใช่ไหมไม่แปลหรอกที่เขาอยู่ดีกินดีสุขสบายอยู่ต่างประเทศไม่แปลก แล้วก็ไม่แปลกด้วยว่า ทำไมถึงกล้าเอายศตำแหน่งทำไมถึงกล้าเอายศตำแหน่งมาแลกเพราะเอาจริงเลยรับราชการตั้งแต่รับยันเกษียณเนี่ยนะครับ10ล้านได้ไหมสิบล้านได้ไหมตั้งแต่รับราชการยันเกษียณอายุเนี่ยมีเงินเก็บเฉพาะเงินเดือนนะบวกลบค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนี่ถึงจะถึง10ล้านไหมใช่ไหมแต่สารวัตรสัวไปทำเปิดเว็บนู่นนี่นั่นไปเป็นนู่นนี่นั่นรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่วันละ5ล้านโอ้โหมีหน้าล่ะใครๆเขาก็อยากเป็นใช่ไหมและที่สำคัญเนี่ยมีตำรวจยศใหญ่ๆเกี่ยวพันอีกหลายคนรอดูว่าจะมีใครบ้างที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสารวัตรสัวจริงๆแล้ว มันก็ไม่น่าสืบยากนะใช่ไหมไม่น่าสืบยากหมกทอง หวยดังเหรอหวยดังมันต้องฮ่า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 หวยดัง2 5ไม่ค่อยดังฮ่า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 หวยดังงวดที่แล้วผมซื้อ8118 ผมซื้อทะเบียนรถผมซื้อทะเบียนรถ718แล้วก็ซื้อ7887แล้วก็ซื้อ1881แต่17ไม่ซื้อสบายไป พอหวยออกมาก็หมาขี่รถรถติดเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไม่ต้องไปไหนกันนะครับถนนเส้นนี้ถ้าได้เข้ามาปุ๊บวันปกตินี่เรียบร้อยเลยระยะทางแค่ไม่ถึงกิโลนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกระดึบไปอย่างงี้แหละอ
ดวงมีคนบอกว่าหมาขี่รถเอาไม่หมาขี่รถได้ไงอ่ะซื้อ718อ่ะซื้อ718นะซื้อ1881ซื้อ7887แต่71ไม่ซื้อเออหวยออกอะไรล่างออก80บนออก17แล้วซื้อ8117โอ้โหน้ำตาแทบร่วงน้ำตาแทบร่วงอยู่ตรงกลางพอดีเลยซื้อ8118ออก17กับ80โอ้นี่แหละเขาเรียกคนบ่มีดวงคนบ่มีดวงแต่ไปดึงลอตเตอรี่417นะลอตเตอรี่มี417แต่ข้างหน้านี่500 417บ่ไก่เคียงเลย3ตัวหน้าบ่ไก่เคียงเลยแต่3ตัวหลังนี่ต้องเป๊ะ500 417 3ตัวท้ายเลขรางวัลที่1ออก417คิดว่าเฮ้ยรู้ตัวว่าข้างหน้ามันเป็น500รู้ตัวเลยก็เลยไม่หวังแต่3ตัวท้ายนี่เสียดายมากทั้งที่ซื้อลอตเตอรี่มานะว่า500 417แสดงว่าพี่วัชรินทร์ก็ชะตากรรมเดียวกับผมก็คือคนบ่มีดวงใช่ไหมชะตากรรมเดียวกับผมงวดนี้เอาใหม่งวดนี้เดี๋ยวอาจารย์แจ็คจะไปนั่งทางในงวดนี้ต้องได้แล้วงวดนี้ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าเดือนมีนานี่เป็นวันเกิดผมเพราะฉะนั้น1มีนาเนี่ยจะต้องเอาแล้วนะครับจะปล่อยไปไม่ได้แล้ว1มีนานี่จะต้องถูกรางวัลใหญ่ๆสักรางวัลนึงครับโอเคเข้าใจพี่ชนะชาติไม่เป็นไรพี่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของใครของมันเนาะงวดวันที่1มีนานี่นะอันนี้บอกสำหรับพี่วินัยแล้วกันพี่วินัยนึกมันแกบอกว่าแกโดนกินกับผมมาเยอะแล้วโดนอีกสักงวดจะเป็นไร พี่วินัย สดับโยเด้อเลขวันที่1มีนาอันนี้เลขอาจารย์แจ็คถ้าอาจารย์แจ็คถูกไม่ต้องเอาผ้า7สีมาห้อยนะเลขอาจารย์แจ็คมี196อันนี้ตัวที่1นะตัวที่2 531 2ตัวพอเดี๋ยวจะหาว่าไอ้มั่วนี่หว่าแค่สองตัวพอฟังทันก็ทันฟังไม่ทันก็ไม่ทันก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแหละได้อย่างละใบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วได้อย่างละใบภาวนาคงไม่ใช่เลขผมมั้งพี่ชัยไม่ใช่เลขผมงวดที่แล้วผมไม่ได้ให้แต่งวดนี้ให้เลยงวดนี้ให้ไปเลยง
งวดเดือนมีนาเนี่ยมันต้องเป็นของเราเจ๊งวดเดือนมีนาแต่เลขบอกไปแล้วนะใครนั่งฟังทันก็ทันฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าไม่มีดวงบางคนนี่ผมบอกอีกเลขหนึ่งไปซื้ออีกเลขหนึ่งถูกก็มีนะเอาจริงบอกเลขหนึ่งแต่ได้ยินอีกเลขหนึ่งแต่ดันไปซื้อถูกอีกต่างหากแปลกคนมันจะดวงสวยพี่สวยสวยก็ขอให้ถูกกันทุกคนขอให้โชคดีกันทุกคนนะขอให้มันหมานกันทุกคนนะครับถูกแล้วอย่าลืมน้องแจ็คผู้น่าสงสารคนนี้นะครับนะถูกแล้วอย่าลืมแจ็คแซ่ล้อนะครับฝากแจ็คแซ่ล้อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยไม่เอาอะไรมากหรอกนะครับขอรถเก๋งเก่าไม่มากสักคันนึงดูไว้ก็ราคาประมาณสักแสนต้นๆต้นติดแก๊ส LPG ที่ขอนี่ขอทำไมขอเอาไว้เดินทางทำภารกิจเพราะว่ามันจะได้ประหยัดนะครับและอย่างไอ้รถคันเนี้ยรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องดีเซล 2,000 ฮอน้ำมันนี่ยังกระซดพอดีไม่มีตังค์ซื้อ 1.9 เหมือนชาวบ้านเขาเลยซัดนาวาร่า NP300 2500 DI Turbo เรียบร้อยเลยไปเผลอเหยียบตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะถ้าเผลอเหยียบตามอารมณ์ตัวเองนี่อย่าลืมควักกระเป๋าด้วยว่าในกระเป๋ามีตังค์เติมน้ำมันหรือเปล่าถ้าเป็น 1.9 นี่เอาไปเถอะสบายนะแต่ที่เล็งๆไว้ก็ถ้ามีตังค์อ่ะนะถ้ามีตังค์พูดถึง ไปเจอ Civic ปี2008นะครับ Civic ปี2008ติดแก๊ส LPG เขาขายอยู่ที่ 103,000 ถ้าได้คันนี้นะเหมาะเลยให้ผมไปเข้าฝันอีกแล้วพี่วัชรินไม่ต้องเข้าฝันหรอกพี่เลขที่ผมฝันนี่แหละเอาเลขที่ผมฝันนี่แหละมันเป็นอย่างนี้พี่ไอ้รถที่เติมน้ำแทนน้ำมันนะใช่ไหมถามว่าทำได้ไหมที่ผมไปดูมานะประเทศไทยยังไม่สามารถให้ทำได้มันผิดอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แหละคือกฎหมายไทยจริงเมื่อก่อนเห็นไหมตอนที่เริ่มที่ว่าใช้แก๊สแทนน้ำมันเมื่อก่อนเห็นไหม
มีรถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงเอาแก๊สไปเติมเป็นน้ำมันเอาถังแก๊สไปใส่เป็นเติมแทนน้ำมันเห็นไหมทำไม่ได้นี่แหละคือประเทศไทยนะครับทำไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็หน่วยงานรัฐไม่สนับสนุนด้วยประเทศไทยถึงไม่ไปไหนไงตอนนี้รู้ไหมว่ารถยนต์ไฟฟ้าของไทยทำเองมีนะแต่ไม่มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนตอนนี้เขากำลังขี่ทั่วประเทศไทยขี่เพื่อโปรโมทรถไฟฟ้าคนไทยทำเองนะครับรถไฟฟ้าคนไทยทำเองแบรนด์คนไทยแต่ภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนเขาขี่โปรโมททั่วประเทศไทยตอนนี้แต่เป็นรถ3ล้อนะข้างหน้า2ล้อข้างหลังล้อหนึ่งเป็นเก๋งนี่แหละแต่ข้างหลังมีล้อเดียวข้างหน้ามี2ล้อของคนไทยรถไฟฟ้าด้วยเขาขี่โปรโมทเสียบธงชาติไทยไว้ข้างหลังเพื่อโปรโมทว่านี่คือรถไฟฟ้าของคนไทยนะแต่ไม่มีใครสนใจนู่นไปสนใจเทสลาอะไรนะ MG Volvo อะไรโตโยต้งโตโยต้าไปนู่นน่ะแบรนด์นอกอ่ะแบรนด์หรูๆอ่ะเออนั่นแหละสนใจแบรนด์คนไทยไม่เคยได้ยินไม่รู้อะไรนะนี่แหละคือความคิดของคนไทยไม่เป็นไรนะก็ตามนั้นแหละครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่สมุทรคงคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่วัชระนะครับขอให้โชคดีทั้งสองท่านได้ความคืบหน้ายังไงแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยนะส่วนเดือนมีนามีภารกิจวันที่13มีนาเจอกันที่ศาลมหาสารคามวันที่19มีนาเจอกันที่หนองโดนโมเดล13ไปเคสของตีใหญ่19ไปร่วมลุ้นให้กำลังใจป๋าเกียงไกรใจถึงพึ่งได้เงินไม่มีแต่อยากเป็นสโลแกนโอเคขอบคุณทุกคนแจ็คสลอสวัสดีครับ